ล่าสุดเองนะคะทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันชื่อดังของไทยเรานะคะในเรื่องของการรีวิวร้านอาหารต่างๆอย่างวงในนะคะก็มีการจับมือนะคะสร้างความร่วมมือกับ3พันธมิตรใหญ่นะคะเพื่อที่จะขยายธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้นด้วยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะผู้นำด้านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับการค้นหารีวิวร้านอาหารยอดนิยมของคนไทยอย่างวงในได้เปิดตัว3บริการใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มที่เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นโดย3บริการที่ว่านี้นะคะทางกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัทวงในมีเดียจำกัดยอดชินสุภคุณบอกค่ะว่าเป็นความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทั้งของไทยและเครือต่างชาติไม่ว่าจะเป็น LINE Alipay ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของบริษัท Alibaba และ True Money เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลให้ง่ายมากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ LINE Man ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการสั่งอาหารอันดับ1ในประเทศไทยมีคนใช้มากกว่า 400,000 คนเราก็เลยค่อนข้างที่จะภูมิใจที่ทำงานร่วมกับ LINE ตรงนี้แล้วก็ไม่เคยแถลงข่าวที่ไหนมาก่อนวันนี้ก็เลยมาเปิดตัวแถลงข่าวนะในส่วนของ Alipay นะครับก็ Alipay เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้จ่ายเงินผ่านมือถือนะครับโดยที่คนจีนใช้เยอะมากเลยถ้าไปที่เมืองจีนเนี่ยไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วก็จะใช้โมบายเพย์เมนต์เป็นหลักเลยนะครับตอนนี้ไอ้ Alipay เนี่ยก็มาเปิดที่ประเทศไทยแล้วโดยที่เริ่มต้นเนี่ยมีคนจีนเข้ามาที่ประเทศไทยปีนึงเนี่ยเกือบ9ล้านคนเขาจะมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน Alipay เนี่ยแล้วคนจีนที่ใช้ Alipay เนี่ยก็อยากจะไปทานร้านอาหารดีๆในเมืองไทยอยากจะใช้จ่ายผ่านโมบายเพย์เมนต์เราก็รับหน้าที่ตรงนั้นนะครับในการคอนเน็กให้ร้านเนี่ย เข้ามารับ Alipay แล้วก็เอาข้อมูลร้านเข้าไปอยู่บน Alipay application ทำให้คนจีนรู้ว่ามีร้านอาหารไหนบ้างที่อยู่ในเมืองไทยที่รับ Alipay ร้านไหนมีรีวิวยังไงแล้วก็แปลเป็นจีนทั้งหมดเลย LINE Man Delivery คือหนึ่งในบริการที่ทางบริษัท LINE ของประเทศไทยได้ร่วมกันกับวงในที่จะให้บริการสั่งอาหารต่างๆผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะก็มีผู้ที่ใช้บริการสั่งอาหารสูงสุดถึง 400,000 คนต่อเดือนในปีที่ผ่านมาแล้วก็มีร้านอาหารจากฐานข้อมูลของวงในที่เน้นรูปแบบร้านเล็กๆแต่อร่อยถูกใจถูกจริตคนไทยไม่ใช่ร้านใหญ่ๆหรูๆ ราคาแพงๆซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลายถึงกว่า 20,000 ร้านกันเลยทีเดียวนี่ก็ถือได้ว่าน่าจะทำให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นบทบาทของวงในก็คือภายใต้ของหมวดหมู่ของการส่งอาหารคือร้านอาหารทั้งหมดนะครับที่อยู่ใน LINE Man ก็คือเป็นร้านอาหารที่เราเชื่อมกับระบบของวงในนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วตอนเราเปิดตัวบริการของ LINE Man เราเปิดตัวพร้อม 10,000 ร้านอาหารเลยณวันนี้เรามี 20,000 ร้านนะฮะเพราะเรียกว่าเราเป็นในหมวดหมู่ของฟู้ดเราเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ที่วันนี้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วต่อกันด้วยบริการที่2ที่ทางวงในร่วมมือกับ Alipay บริษัทในเครือของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการซื้อขายผ่านออนไลน์ของจีนอย่าง Alibaba โดยบริการตัวนี้จะเน้นเจาะไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวในไทยเป็นหลักโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจะสามารถค้นหาร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อที่แนะนำผ่านการรีวิวของวงในผ่านแอป Alipay ได้พร้อมกันนี้นะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวก็จะสามารถจ่ายเงินค่าอาหารต่างๆกับร้านที่อยู่ในเครือข่ายของวงในผ่านแอปพลิเคชันได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดจริงๆอ่ะสะดวกกับร้านค้าด้วยไม่ต้องเป็นคนมานั่งนับเงินสดเองตอนเย็นต้องวิ่งไปธนาคารปิดแล้วหรือยังเป็นห่วงเรื่องขโมยขโจรนะคะเพราะว่าอย่างนี้ปุ๊บยังไงเงินก็ต้องไปเข้าแบงก์อยู่แล้วก็ทางทรูมันนี่ก็จะเป็นคนเอาเงินไปเข้าแบงก์ให้เขาโดยตรงใช่สำหรับบริการสุดท้ายที่ถือได้ว่าเป็น1ใน3ของบริการใหม่นั้นได้แก่วงในคุกกิ้งโดยภายในแอปพลิเคชันของวงในเองก็จะมีการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ชื่นชอบในการทำอาหารสามารถค้นหาสูตรส่วนผสมและวิธีสอนการทำอาหารในรูปแบบต่างๆที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันจะสามารถสนุกกับการทำอาหารได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของ3บริการล่าสุดค่ะที่ทางวงในได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรโดยเราจะเห็นได้ว่าจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในการใช้งานต่างๆผ่านมือถือสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการธุรกิจทั้งรายเล็กหรือว่ารายใหญ่เองก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับมองหาโอกาสที่จะสร้างตลาดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพร้อมสร้างรายได้ให้เติบโตควบคู่กันตามไปด้วยพระทยุชุนงามถ่ายภาพกนกวรรณีแสงสาครเนชั่นทีวีรายงานค่ะ